อย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้ก็มีเสียงเรียกร้องจากบรรดาพรรคการเมืองที่ต้องการให้ทางคสช.มีการปลดล็อกการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนะครับล่าสุดมีการวิเคราะห์ออกมาจากทางด้านของอดีตแกนนํากปปส.ครับที่คาดว่านายกรัฐมนตรีจะมีการปลดล็อกการทํากิจกรรมของพรรคการเมืองในช่วงหลังปีใหม่เพราะว่าสถานการณ์เหมาะสมในทุกๆด้านขณะเดียวกันก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการปรับครม.ด้วยว่าเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์รู้ดีว่าจะปรับใครออกเอาใครเข้าครับนายวิทยาแก้วพระใดและก็เป็นอดีตแกนนำกปปส.แล้วก็เป็นอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าจากการประเมินและติดตามท่าทีของนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าน่าจะมีการปลดล็อกการทำกิจกรรมทางการเมืองของบรรดาพรรคการเมืองในช่วงหลังปีใหม่ซึ่งก็เป็นไปตามกรอบเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าเสร็จสิ้นพระราชพิธีสำคัญแล้วก็กฎหมายลูกต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ชุดใหม่จะเข้ามาดูแลให้เกิดความเรียบร้อยตามกฎหมายพรรคการเมืองด้วยครับคุณวิทยายังคาดการด้วยว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปีหน้าก็เชื่อว่าทุกพรรคจะสามารถดําเนินการได้ตามกฎหมายพรรคการเมืองทันเวลาอีกทั้งก็จะไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรคใหม่พรรคเก่าหรือว่าระหว่างพรรคเล็กหรือว่าพรรคใหญ่ส่วนที่มีการเรียกร้องกันในปัจจุบันก็ไม่มั่นใจว่าต้องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นเตรียมการเลือกตั้งตามปกติตามที่อ้างหรือว่าแต่ละพรรคการเมืองจะมีวัตถุประสงค์อื่นหรือไม่นะครับส่วนเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีคุณวิทยาบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวนายกเพราะจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนแบกภาระของคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเอาไว้ดังนั้นจะปรับใครจุดใดจะเปลี่ยนตำแหน่งใดก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีรู้ดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรื่องสำคัญที่สุดก็คือต้องไม่มีการทุจริตในรัฐบาลชุดนี้โดยเด็ดขาดครับ